โลกทะเลชุมพรประจำปี2560นะคะโดยภายในงานก็จะมีการจัดแสดงประติมากรรมทรายค่ะรวมถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะคะประติมากรรมทรายพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถูกปั้นแต่งขึ้นอย่างสวยงามบริเวณชายหาดหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริแก้มลิงหนองใหญ่ตำบลบางลึกเพื่อป้องกันการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในตัวเมืองชุมพรจนถึงปัจจุบันนี้รวมระยะเวลานานเกือบ20ปีค่ะที่นี่ไม่เคยเกิดน้ำท่วมอีกเลยจนมีคำขวัญกล่าวว่าด้วยพระบารมีชุมพรวันนี้สุขร่มเย็นนอกจากนี้ก็ยังมีประติมากรรมเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ประติมากรรมสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลพระธาตุสวีโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองตั้งโดดเด่นอยู่บนชายหาดด้วยค่ะสำหรับงานเปิดโลกทะเลชุมพรครั้งที่27นะครับจังหวัดชุมพรจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะเป็นช่วงท้องทะเลสวยงามมากที่สุดระหว่างเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนนะครับนอกจากงานประติมากรรมทรายแล้วยังมีเทศกาลโลกทะเลแหล่งเรียนรู้เรือรบหลวงไทยกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะนิทรรศการภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองชุมพรการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและอาหารทะเลสดๆนะครับงานนี้ก็จะเปิดและมีกิจกรรมไปจนถึงวันที่21มีนาคมนี้ครับ